จุกลมมาวัดคุณลมเนี่ยเกลมเนี่ยไม่รู้ครับถึงแล้วครับภูทับเบิกครับสนุกแล้วครับดีครับฝนอยู่แล้วครับแดดก็กำลังจะออกแล้วออกมาเลยหมอมีอย่างน้อเฮายินดีสิซอโอเคครับวันนี้วันที่7สิงหาคมนะครับเป็นวันนัดรวมตัวกันของชาวซีแบบพิษณุโลกนะครับจะไปไหนกันนั้นเดี๋ยวติดตามกันครับเรื่องนี้อยู่หน่อยเดียวคือว่าเอากระเป๋าบอกมาเฮาสิได้หาทางช่วยเสียทีก็คือเฮามักน้องสาวเพื่อนที่ปลายเดือนแกก็มีกิริยามาลอยกินปลาเขาลีเรื่องแบบนี้จะกลัวใครตู่หัวมันเพื่อนเอ๋ยอย่ามามาแนวนั้นเพื่อนเอ๋ยอย่ามาบักคานนี่แม่มากีดกันแค่แค่ก็มักน้องสาวบ่กีดกันให้จีได้จีเอาเรื่องฟ้องน้องสาวกับตัวเฮาบ่เกี่ยวกันเจียวสิซอยเฮาจักหน่อยกันเจียวสิซอยเฮาจักหน่อยให้ไปโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มบางจากแคมป์ฝนนะครับระยะทางก็ทรหดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าฝนก็โปรยปรายตลอดทางครับเราจะพักเต็มมาให้กับเออาร์รถเล็กครับแล้วมีใครจะพูดอะไรไหมอย่าทำเฉยเมยอยากได้น้องเคยเป็นคนรูปหล่อบ่อยากได้ดอกหมอน้องเคยรูปหล่อมันสิมางำเฮาเว้ยสองบอกนะครับฟิล์มกระปุกเฮ้ยโอ้ยกำลังมีคดีเลยเก๋เก๋ครับขี่ซีบีอาร์ตัว150นะครับดีเจร่วมคลิปคือแชมป์ครับรถใครแรงกว่าผมไม่สนครับแต่รถผมต้องสะอาดที่สุดในทุกๆจตุราพรครับเฮ้ยผมไปดีกว่าโดมครับโดมโอ้ตายเลยแล้วคนหล่อคนนี้ล่ะครับพี่ดมครับพี่ดมดมอันนี้ผมเอ929ครับอันนี้มาแปะนิดนึงครับอ๋อเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่นะครับครับผมครับผมแล้วนี่กิ๊กใช่ไหมครับกิ๊กครับชื่ออะไรครับแฟงเธอเทิงครับครับแฟงขื่นจัดซีบีอาร์พันร้อยพันห้าครับแล้วคนนี้ล่ะครับโอ้ยครับเหรอแล้วมากับใครเมย์ครับเอ้ยไม่ใช่คนนี้นี่ยังเล่นอีกยังเล่นอีกครับชื่อบอมครับแล้วมาทำไมครับลองไปเที่ยวครับถ้าเบิร์ดครับลองสุดในกลุ่มครับไม่อยากบอกบอมครับซีบีอาร์เหลืองครับชายาบอมปิดข่าวครับครับI can't sleep.
แล้วเราก็มาถึงภูทับเบิกนะครับท่านคณะวิสัยดีเยี่ยมดีตรงไหนนะดีตรงไหนครับเป็นหมดเลยเป็นที่แรกของผมที่โหดมากพี่สุริยาครับเอ็มครับต้องอิจฉาผมแน่เลยเข็ดครับเข็ดแล้วครับครับภูทับเบิกกินในเมืองเบื่อแล้วกินในเมืองเบื่อแล้วก็เลยดูสิครับเนี่ยคนที่มากินกับเรานี่หลายคนเลยนะครับเราต้องขอโทษไหวไว้แฮวจะเชื่อไหมมันอาจไม่พร้อมไม่ซึ้งไม่สวยงามเหมือนเพลงทั่วไปโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่แห่งภูหินแล้วนะครับบรรยากาศก็หมอกลงจัดตลอดทําไม่รักก็เป็นไม่ได้ทริปที่พี่โหดที่ผมนะครับท่านครับใช่ครับใครไม่รู้จริงๆเป็นหน้าหนาวนะครับแต่จริงๆนี่คือหน้าฝนนะครับเดือนสิงหาครับบรรยากาศก็ยังน่าเที่ยวอยู่แม้กระทั่งแม้จะไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเมื่อนับร้อยพันมันอาจจะโดนใจแต่ก็มี